เอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องของการปิดปรับปรุงที่นานมากๆเมื่อวานนะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะมันปิดไปปรุงไปทำไมนะครับผมจะบอกงี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เกมเขาปิดปรับปรุงนะเขามีเหตุผลนะครับเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขบางเรื่องนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของเราเล่นไม่จบอะเล่นออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์แล้วมันยังไม่จบใช่ไหมครับแล้วก็แบบกลายเป็นโมฆะไปอะไรอย่างงี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าการโมฆะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างนะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะเจอกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอจากการที่เราเล่น 1-3 ดาวอะไรแบบนี้จริงๆเราต้องพยายามเล่นแบบ 4-5 ดาวจะไม่ค่อยเจอนะครับผมแล้วก็เห็นแบบผมก็ไปแบบพูดคุยกันหลายๆคนมาเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เจอเฉพาะบนคนที่ใช้ iOS นะครับผม Android ก็จะเจอน้อยกว่าหน่อยนะแต่ใดๆก็ตามนะครับผมบอกเลยว่าการโมฆะเนี่ยบางทีมันก็จะมีทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะครับผมเพิ่งเราก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ตรงนี้นะครับต้องทำใจอย่างเดียวนะเกมเขาก็คงจะพยายามหาวิธีมาตรการนะครับผมลองหาหลายวิธีแล้วอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราจะแจ้งแบน ID เขาได้ไหมนะครับผมนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับนักล่าเนี่ยเขาก็แก้ไขเรื่องนี้อยู่นะครับการเล่นไม่จบอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยที่ผมเข้าไปอ่านดูนะครับเหมือนที่ว่าเกมเนี่ยที่เขาบอกนะก็จะประมาณว่าเขาเนี่ยกำลังแก้การเรื่องการจับคู่ก็คือเหมือนที่ว่าเวลาเราค้นหาผู้เล่นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอสักทีหรืออะไรแบบนี้นะครับเขาแก้ตรงนี้ให้อันที่สองนะที่เขาแก้ก็คือแก้เรื่องของแบบเล่นอยู่แล้วก็หลุดนะแล้วก็แบบอ้าวเล่นอยู่ค้างบ้างหรืออะไรแบบนี้นะครับต่างๆนานานะเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยเกิดจากการที่พออัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.3.0 แล้วเนี่ยมันมีผู้เล่นในเกมเนี่ยเยอะขึ้นนะครับอย่างที่เขาแจกรางวัลกันเราก็คือมันตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นอย่างน้อย100ล้าน ID อ่ะครับ100ล้านดาวน์โหลดเกินจำนวนนี้ไปแล้วเนี่ยทำให้มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากเขาก็กำลังพยายามแก้ไขตรงนี้ให้อยู่นะครับผมซึ่งที่ปิดไปเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะแก้ไขเรื่องนี้แหละแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% หรอกเพราะว่าคนมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ผมว่าเร็วๆนี้เนี่ยเกมคงมีมาตรการวิธีแหละว่าจะทำยังไงจัดการกับคนที่โมฆะนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมบอกคือคนอย่างได้อย่างเดียวก็คือทำใจนะครับผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเล่นตอนนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเคยแบบเคยเจอก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เล่นล่าสุดยังไม่เจอเลยนะครับผมนะสำหรับ 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะยังไงก็นั่นแหละครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราไม่ไปโกงเขาก็หวังว่าชะตาก็จะไม่มาโกงเราคืนอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปโกงใครเนี่ยไม่แน่ว่าอนาคต ID เราก็อาจจะถูกแบนได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ